ระบบขนส่งทางน้ำแม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบเหนือการขนส่งในรูปแบบอื่นๆเกือบทุกด้านทั้งต้นทุนน้ำหนักปริมาณการบรรทุกสินค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่กลับไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากข้อจำกัดของการเดินเรือท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการขนส่งนโยบายการปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งครั้งใหญ่รัฐบาลจึงเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของประเทศโดยอันดับแรกจะมีการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำภายในประเทศด้วยโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือขุดลอกร่องน้ำให้สามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งปีครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์และต่อเนื่องไปตามแม่น้ำน่านจนถึงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรรวมระยะทาง477กิโลเมตรรวมถึงเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลการใช้การขนส่งทางน้ำอาจจะยังไม่เรียกว่าเป็นที่เป็นการใช้ทั่วไปนะแต่บริษัทใหญ่ๆจะใช้บริษัทใหญ่ๆจะใช้แล้วเขาประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งนะแม่น้ำป่าสักก็มีปัญหาเรื่องของตื้นเขินซึ่งต้องขุดอันที่สองก็คือในเรื่องของพื้นที่มันไม่พอพื้นที่ไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องขยายพื้นที่ทั้งท่าเรือแล้วก็เครื่องขนอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของร่องน้ำด้วยนะงบประมาณของกรมเจ้าท่านี่ก็เพิ่มขึ้นโดยตลอดนะครับเพราะว่าร่องน้ำนี่มันเร็วมากนะครับส่วนการพัฒนาท่าเรือกระทรวงคมนาคมมีแผนการลงทุนพัฒนาท่าเรือที่สำคัญได้แก่โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่จังหวัดกระบี่และเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราจังหวัดสตูลโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่2โครงการท่าเรือชุมพรโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งและพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ซึ่งจะทำให้ท่าเรือพาณิชย์ต่างๆมีศักยภาพในการขนส่งระหว่างประเทศสูงขึ้นวัตถุดิบต่างๆหรือสินค้าสำเร็จรูปต่างๆนั้นเนี่ยที่จะออกต่างประเทศนั้นเนี่ยจากแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยานั้นซึ่งมีท่าเรือเป็นระยะใน2แม่น้ำนี้ก็ขนส่งไปที่ชายฝั่งหรือไปที่แหลมฉบังแล้วก็ขึ้นเรือใหญ่ถามว่ามีจุดให้เรือจอดไหมสำหรับเรือชายฝั่งที่มาจาก2แม่น้ำเนี่ยก็จะมีท่าเรือเฉพาะของท่าเรือชายฝั่งซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยต้องแย่งกับเรือใหญ่จากต่างประเทศขณะนี้ก็จะมีท่าเรือจอดเป็นการเฉพาะให้สำหรับเรือที่จากแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักเนี่ยไปจอดนะครับมีท่าเรือให้เฉพาะเลยซึ่งตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วท่าเรือชายฝั่งเกือบจะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเรือที่ลงมาจากเจ้าพระยาจากแม่น้ำป่าสักก็เข้าที่ท่าเรือตรงนี้ได้เลยนะครับจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการขนส่งสินค้าทางน้ำด้วยทั้งระบบการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือและแหล่งผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังท่าอาทิคลังสินค้าลานพักสินค้าเพื่อรวบรวมและแยกสินค้าก่อนขึ้นและหลังจากสินค้าลงจากเรือแล้วตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานที่จะเอื้อต่อประโยชน์การขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลโดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำจากร้อยละ12เป็นร้อยละ17ภายใน20ปีคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำนั้นยังคงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยนะคะซึ่งหากมีการพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและที่สำคัญค่ะก็ยังเป็นการผลักดันประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกของภูมิภาคอีกด้วยค่ะสมศักดิ์รัตนสกุลชาติณัฐฐาชินพลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานค่ะ